อีกหนึ่งคู่ที่เมื่อกี้เราปิดท้ายเอาไว้นะฮะบอกว่าถ้าพร้อมปีนี้ก็พร้อมจะยกขันหมากไปหาเขาเลยกันนะพูดถึงคุณแจ็คแฟนฉันพูดไปเรื่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะคะเพราะออกตัวแสดงเลยพี่ออกตัวแสดงไม่ใช่พี่นะเขานั่นแหละเวลาคบใครก็ตามเปิดตัวแรงแล้วก็ไปเปลี่ยนหลอดพอไปไม่แล้วก็ร้องไห้คนปลอบใจกับนิกกี้กับคุณมดดำงานนี้บอกใจใบหมอนใช่หรือไม่แต่พี่รู้สึกว่าคู่นี้เขาคลิกกันตรงที่ว่าเขาความไวไม่ต้องพูดถึงมันอายุเยอะแล้วไงพี่มันต้องไปไวไงคบกันไม่ต้องใช้เวลาหรอกถ้ามันใช่ก็คือใช่ถ้าไปหาแม่ฝ่ายหญิงเลยแล้วก็ไปตกปากรับคำกับแม่ฝ่ายหญิงว่าเนี่ยแม่ใบหม่อนครับผมจะเลี้ยงดูแลแล้วก็เลี้ยงดูให้กำลังใจและส่งเสริมใบหม่อนให้ที่สุดเลยครับคุณแม่ก็ชื่นอกชื่นใจแล้วก็พาใบหม่อนอ่ะมาหาแม่ตัวเองบ้างฝากเนื้อฝากตัวว่าที่แม่ว่าที่แม่สะใภ้ใช่ลูกสะใภ้ ลูกสะใภ้ไปเจอแจ็คแฟนฉันเขาจะบอกว่าผมพร้อมวันปีนี้ผมก็จะแต่งปีนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะใช่ไหมแจ็คตอบมาเชิญครับถามเลยครับก็ดีมากๆครับตอนนี้ครับหวานละมุนแล้วก็มีแบบมีปัญหานิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรมากครับเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องปกติครับปกตินะครับก็รักกันทุกวันอยู่แล้วครับน้องเขาก็สอนผมในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะฮะครอบครัวเจอหมดเลยครับใช่ครอบครัวดีมากครับเพราะว่าเขาดูแบบให้เกียรติเราแล้วก็คุยกับเราเขาก็บอกว่าให้ดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยครับอย่าทะเลาะกันมีอะไรก็คุยกันดีๆผมไม่ได้รับปากอะไรเยอะเพราะว่าในมุมผมผมมองว่าความรักถ้ามันใช่เราก็ไปกันยาวๆครับผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าเราก็ถ้ามันโอเคพร้อมผมก็แต่งเลยถ้ามันไม่ใช่พอแต่งไปเลิกกันมันก็ไม่ได้คือไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนั้นแล้วเอาจริงคือผมว่ายุคนี้มันเหมือนแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้เรื่องเจ้าชู้ที่เคยเป็นข่าวมาเบื่อแล้วครับไปแล้วเนาะเบื่อเพราะว่าทิ้งลายแล้วมันก็มีชั่ววูบนะมันแล้วแต่บางจังหวะแต่พอหน้าน้องเขาลอยมาไม่กล้าเสี่ยงใช่แต่ก่อนเจ้าชูครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยแล้วถ้าใช่แบบก็เดี๋ยวดูทีเดี๋ยวมาบอกพี่แน่นอนหน้าตานี่จริงจังมากหน้าตาจริงจังมือไม้มาถามว่าเชื่อไหมร้อยเอาบาทพี่อาเมย์พี่ไม่ใช่เป็นคนชอบพนันนะพนันกันไหมเอางี้พี่ผมเลยอย่างนี้ละกันให้มันแบบบาลานซ์ละกันนะสมดุลผมคิดว่าเขาอาจจะแบบว่าลงไปทั้งหัวใจรักใครรักจริงไงจะบอกว่าแจ็คแฟนฉันเป็นคนใส่ใจรักใครรักจริงเชื่อไหมว่าเวลามีเรื่องราวดีๆเขาจะนึกถึงเราขนาดที่เป็นพี่เองนะถ้าเป็นแฟนจะขนาดไหนเป็นคนนิกกี้กับแจ็คแฟนฉันมีนิสัยเหมือนกันลูกเล่นลูกหยอกเหมือนจะไม่จริงจังแต่ลึกๆแล้วใส่ใจคนรอบข้างดีมากจริงจังจริงใจอ้าวนี่เรียกว่าตบหัวรูปหลังหรือเปล่าครับพี่ใช่ไหมเออใช่แซวยังไงก็ตามส่งใจเรื่อยๆนะครับแจ็คครับ